ิตตันช็อปร้านบริการกดผลเกมพาสและเติมเพชรแบบออสตาและมีบริการเติมโลบักแบบ VIP เรท6และก็เติมแบบ ID พาสคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่หว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บเฮ้ยฮะเชี่ยผลมันตับใหม่ตอนไหนวะครับน้องๆทำไมไม่มีใครบอกพี่เลยไอ้สัตว์โคตรโกรธเลยตอนเนี้ยคือแบบผลสปีนมันตับใหม่อ่ะครับแล้วไม่มีใครบอกพี่เลยสักกะแอะเดียวอัปเดตมาประมาณกี่เดือนละ1 2 3 1เดือนได้แล้วไม่มีใครบอกพี่เลยว่าผลสปริงมันอัปเดตพี่ต้องมาเสือกโอ้ยไม่ใช่พี่ต้องมาสืบดูเองนี่ว่ามันอัปเดตจริงหรือเปล่าและแน่นอนว่าพี่ก็ได้ไปสืบดูเรียบร้อยนะครับว้าวแล้วกูจะกรีดเพื่อก็แค่สืบดูว่าผมมันตื่นหรือเปล่าแค่นั้นแน่นอนว่าสปริงตอนนี้เป็น V2 เรียบร้อยซึ่งในอนิเมะเนี่ยผลเนี่ยพี่บอกว่าค่อนข้างที่จะเหมือนแบบจะพูดไงดีคือคล้ายๆผลยังยืดของลูฟี่เลยนะครับแต่ว่าในเกมเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันตึงสักแค่ไหนใช่ไหมล่าสุดแอดมินเพิ่งปรับสกิลเข้ามา1สกิลก็คือสกิล V ไหนวะเดี๋ยว FC จะไม่เห็นนะครับกูขอเซฟโซนตั้มเดี๋ยวมันมีไก่มาตีนี่ครับก็คือสกิลนี้ทุกคนเห็นไหมมันก็คือสกิลนี้นะครับที่ปรับเข้ามาใหม่เดี๋ยวพี่จะแสดงให้ดูว่าตอนกดเนี่ยมันเป็นยังไงใครที่อยากรู้แล้วก็กดไลค์คลิปนี้และกดติดตามคลิปนี้นะครับส่วนใครที่บอกว่าเฮ้ยพี่มันก็ปรับนานแล้วนะมึงเพิ่งรู้หรือไงไว้ไก่ก็กดซับสไครบ์พี่เหมือนเดิมไม่ว่ามึงจะรู้หรือไม่รู้ก็ต้องกดเหมือนเดิมนะครับและอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ตอนเนี้ยคือพี่รู้สึกว่าแอดมินอ่ะมันแบบแอบปรับอะไรบางอย่างนะครับทำให้แต่ละเผ่าเนี่ยคือดาเมจมันจะต่างกันนิดนึงอ่ะพี่รู้สึกว่าแบบแอดมินมันปรับพวกผลปรับความถึกปรับความแรงของดาบหรือปรับไฮคีอะไรเงี้ยมันแอบปรับนะแต่มันไม่บอก FC ไงพี่เนี่ยคือมีสายในวงในไงพี่ไปสืบมาพี่ก็เลยรู้เว้ยพี่ก็เลยรู้ว่าแอดมินเนี่ยแม่งแอบปรับครับโคตรเหลี่ยมเพราะฉะนั้นน้องๆก็กดซับสไครบ์ช่องพี่ซะพี่อุตส่าห์ไปสืบมาเลยนะครับพี่เสียงโดนแบนแล้วเนี่ยพี่ก็ยังไปสืบมาทุกคนเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นก็ซับสไครบ์แค่เล่แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับสำหรับใครที่คลิปไม่แจ้งเตือนฮะก็กดให้พี่หน่อยละกันจะเข้าและอะไรอย่าลืมนะครับสำหรับใครที่ไม่มีไก่ตันรหัสเทพๆเล่นนะครับร้านพี่เนี่ยขายรหัสโคตรเทพโคตรโทษโคตรตึงอย่าลืมไปซื้อกันด้วยนะครับลิงก์เว็บจะอยู่ด้านล่างโอเคแล้วกลับเข้าในเกมในเกมกันต่อ FC ครับทุยปัญญาอ่อน F ทรง FC อะไรโอ๊ยพี่ขอโทษนะครับน้องพี่จะไม่พูดคำหยาบแล้วนะตอนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถ้ามีคำหยาบโทษ YouTube เพราะมันไม่แบนคำหยาบเองเอ้ยไม่ใช่ YouTube มันแบนนี่ว่าอะไรเขียนอะไรนี่เชี่ยโคตรเท่แต่จริงมันติดนานแล้วนะแต่พี่เพิ่งเห็นไว้ดูดิเนี่ยรูปเนี่ยเท่จัดอ่ะมันน่าจะเป็นแฟนอาร์ตรับแอดได้มั้ยครับ1-1 1-1ชนะรับเลยนี่เป็นไง yeah. เป็นไงถ้ามันชนะพี่ก็จะไม่รับนะครับกูก็จะบล็อกแม่งเลยแล้วกันโคตรจะเหลี่ยมมาเราจะมาโซให้ทุกคนดูว่าตอนเนี้ยผลสปริงเนี่ยคือมันโหดสักแค่ไหนนะครับแน่นอนว่าตอนนี้พี่เล่นสายผลนะไอ้นี่มันเผาแล้วเนี่ยชิบหายละแม่งว่าพี่ว่าพี่คงฆ่ามันไม่ตายอ่ะแต่อัดหน้าเป็นดอกมึงรู้จักพลังอำนาจของผลสปริงร้อยไปซะละฉีดอัดหน้าว้าวหลบได้ครับไอ้ไก่นี่ไงมึงยังไงครับกูพุ่งสวนเลยละกันอุ้ยคือตะกี้ถ้ามันไม่หนีนี่คือโดนพี่แล้วนะครับนี่ไงโดนกูหนีก็โดนเดี๋ยวไม่สกิลนี้มันใช้ยังไงวะพี่งงไปหมดละถ่ายก่อนอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวมันใช้ยังไงอ่ะโอ้แอดมินแม่คู่มือติดมากระผลบ้าพี่ไม่รู้เรื่องอะเนี่ยฮะชิบหายแล้วกูอุ้ยยังรอดอยู่พี่ยังรอดอยู่กูพุ่งสวนเลยอุ้ยมันหนีทันว่ะโอ้คือพี่จะเอ้ยมันเกตแล้วชิบหายแล้วใครจะตีมันเข้าเลยทีเนี้ยฮะอุ๊ยพี่ก็เกตเหมือนกันครับมึงมาไอ้กระจอกอุ๊ยๆๆๆโคตรเวอร์มาเกตบวกเกตป่ะเกตบวกเกตป่ะพุ่งสวนแล้วกันดูอุ๊ยๆโดนนะแม่งตายยากตายเย็นจริงๆเลยพี่ขออนุญาตจริงนี่ไงอุ้ยโดนเหมือนพุ่งเข้ามาโดนสกิลพี่อ่ะน้องอุ้ย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 นี่ไงไอ้สัตว์อุ้ยเมื่อไหร่มันจะตายพี่วะครับทุกคนอ๋อพี่รู้แล้วถ้าทุกคนกดไลค์คือมันจะตายเว้ยน้องๆต้องกดไลค์ก่อนอันดับแรกเพราะฉะนั้นกดซะกดยังโอเคถ้าทุกคนกดแล้วเดี๋ยวพี่จะลองตีมันอีกรอบนะครับเผื่อพี่จะตีเข้า
อุ้ยนี่ไงพี่ตีเข้าแล้วเป็นเพราะน้องๆกดไลค์กดซับสไครบ์และกดแชร์ให้พี่นี่เองโถขอบคุณน้องๆมากนะครับที่กดให้พี่ถ้าน้องๆไม่กดนี่คือพี่สู้มันไม่ได้เลยนะตะกี้เนี่ยพี่เกือบตายอะครับสปินผลสปริงนี่กูชนะได้ไงนี่สภาพฝีมือทั้งนั้นเฮ้ยไม่ชนะเพราะฝีมือหรือว่าเขาไก่ครับเก่งมากครับพี่แน่นอนครับน้องไม่ต้องอวยมาอีกสักรอบเดี๋ยวเอฟซีจะหาว่าพี่แบบพี่ฟุกไงมาเลยเอาเฮ้ยโมจิมายังไงนี่ไอ้แกเรียบร้อยโมจิโดนสปริงตบแตกไก่เกินไอ้ไก่อุ้ยยังไงครับฉันคงเจ้าวันนี้กูต้องเกิดนี่อ๊ะนี่ไงตีอัดหน้าไปหนึ่งดอกจังหวะนี้พี่ต้องเกิดครับแตกอีก2เอ้ยมันจะเสือกจังเลยเนี่ยโอ้ไม่ให้ได้พักเลยแม่คือมันไม่ให้ได้พักเลยเว้ยมันก็จะใส่เอามันอยู่ไหนแล้วตัวทีมันกินมันอยู่ไหนหอยยิงแล้วเนี่ยเฮ้ยลูกตัวจัดอื้อกูเตะสวนเอ้ามันไม่เปิดพีพีแล้วตัวไหนที่ยิงพี่วะฮะยิงแบบวินวอล์กอุ๊ยมังกรไก่เห็นมั้ยสุดท้ายก็หนีเข้าเซฟโซนโคตรกระจอกเลยเดี๋ยวนะกูขยี้ตาแป๊บอ๋อโอเคลงอกพี่นึกว่าตัวที่ยิงตะกี้นี่คือโปนะครับไม่ใช่ตัวคนเห็นโปรไหมพี่ต้นอะถ่ายรูปหน่อยครับไม่ก็จะถ่ายรูปอย่างเดียวเลยไก่จะขอถ่ายรูปอย่างเดียวเลยถ่ายรูปหน่อยพี่ซันถ้าถ่ายผมจะให้ค่าหัวพี่เอามาโคตรจะคุ้มเลยค่าหัวบวกรูปหนึ่งรูปนี่แม่งเลยเออโคตรแรงกูนี่อวยไม่ลืมหูลืมตาเลยจริงมันก็ถามว่ามันแรงไหมมันก็แรงนะครับทุกคนเอามึงจะหลบทำไมไรโง่กูเกือบจะลอยแล้วมึงหลบเพื่อนี่ไงคือจริงๆไม่ต้องอ่อนให้พี่ๆก็ฆ่าได้นะครับก็แค่ไก่หนึ่งตัวคือพี่แบบใช้ตีนกดพี่ก็ยังฆ่าได้มันมาอีกแล้วทุกคนไอ้ไก่โมจินะมันไม่ออกจากเซิร์ฟเลยมันกลัวโดนพี่ตบแตกอ่ะน่ะเอาสิบหายละมันมาละอ่ะเอ้ยมันอยู่มารีนนี่ว่ะอุ๊ยมารีนโคตรเยอะเลยพี่ก็ว่าละกูต้องย้ายเซิร์ฟแล้วครับทุกคนพี่อยู่ต่อพี่คงไม่ได้คิวสักตัวเพราะฉะนั้นบายบายและนั่นว่าตอนนี้พี่ก็ได้ย้ายเค้าซับที่เอ้ยไอ้แกอบโอ้มันเข้าเซฟโซนฉันได้แต่กินี่โอ้กูพลาดโอกาสวันช็อตได้ยังไงเนี่ยพอทุกคนพอ FC ไม่รู้เหมือนกันกูโทร FC กันตอนนี้เพราะ FC อ่ะครับไม่ยอมกดซับตะไคร้ให้พี่อ่ะพี่เลยโดนปิงมันมีเข้าเซฟโซนต่อหน้าต่อตาแต่นี่พี่จะได้วันช็อตมันอ่ะนี่แค่อึดใจเดียวอ่ะถ้าเป็นตัวติดคอมแบทพี่มันก็โดนพี่คิวตายแล้วแท้ๆเพราะ FC ไม่กดซับตะไคร้ให้พี่นั่นแหละแต่ก็ไม่เป็นไรพี่จ๊ะไม่โกรธน้องๆแค่ทุกคนกดซับตะไคร้และกดไลค์กดแชร์พี่เท่านี้พี่ดีใจแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมซับตะไคร้พูดรอบที่5แล้วแต่อดมาเนี่ยที่ยังไม่กดนี่มึงอ๋อเขาเหตุผลโอเคครับพี่ก็จะย้ายเซิร์ฟอื่นเลยแล้วกันนะพี่ก็เจอไก่บวกกันเจอกูสายเสือกนี่ต้องให้บอกนะครับกูนี่สายเสือกประจำอำเภอหยุดสต๊อปไปไหนแล้วอ่ะ1 2ตัวมีตัวมาเสือกหรือเปล่าไม่มีครับอยู่นี่1 2โอเคล็อกเป้าอ้าวมันโดนจีไอ้ยี่ nope อ่ะกูระเบิดพลังละเอ้ยมึงเป็นไรวะเนี่ยฮะมีชื่อเป็นโคตรเลวเลยมีจะตายละไอตัวนั้นมันพลังมันเกรดอยู่ตัวเดียวเลยทุกคนไม่มันได้เปรียบจัดเลยอ่ะโอ้ยอีกแล้วเหรอเออวันนี้ไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่ละอันนี้ลุมละอันนี้ลุมละไปละฮะกะมากะมาแค่นั้นแหละกะมากะมาแค่นั้นแหละอืมลงพื้นไปซะไอไก่เอ้ยมันหนีเฮ้ยโอ้ยกลัวคอมโบแม่งกลัวคอมโบผลหนามเนี่ยโอ้โมจิมาไงมันคงเกตแล้วเรียบร้อยมึงมาครับจังหวะนี้พี่ซันเกตแล้วครับแตก1เป็นไงยังไงไอ้ไก่มึงยังไงครับพี่บอกไอ้ลุมก็เอาพี่ไม่ลงอ่ะแค่นั้นแหละได้เวลามันพุ่งมาแล้วครับจังหวะนี้ทุกคนมันสกิลมั่วแล้วคนจะแพ้มันก็ต้องใส่สกิลมั่วอีแล้วคือจังหวะนี้เราดูได้ง่ายๆเลยครับไอ้พวกที่มันแบบว่าลนๆฝัดสกิลมั่วๆนี่โอ้ยกูชอบจี้ด้วยพวกแบบลนๆอะไรเงี้ยสังเกตดูนะครับเวลาที่พี่เห็นแบบว่าศัตรูแบบลนอะไรเงี้ยพี่จะรีบเข้าเลยเพราะว่าจังหวะนั้นน่ะคือมันจะตั้งสติไม่ทันมันก็จะแบบเฮ้ยๆๆมันก็จะกดมั่วครับไอ้ง่ายเลยสติหลุดนะครับไอ้พวกโง่ๆไก่ๆกาๆเนี่ยพี่ไม่ได้พูดแรงไปนะแต่ตอนนี้ก็ 19.5 แล้วน้องๆใครลืมซับตะไคร้และแชร์นะครับซึ่งมันไม่เกี่ยวกับที่กูพูดมาเลยโคตรตึงถึงกับไปหยิบผลเสือมาเล่นล่ะครับไอ้
ใจเซิร์ฟนี้กูครองแค่นั้นแหละอันว่าคลิปนี้นะครับใครอยากให้ใครชอบนะครับก็ฝากซับสไครต์ไลค์แชร์และอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ว่าตอนนี้ทุกคนข้างหัวเท่าไหร่กันแล้วนะครับที่สำคัญอย่าลืมบอกพี่ว่าผลไหนมันปรับบ้างเพราะตอนเนี้ยพี่ไม่รู้เลยกูหวาแบบจับใส่เลยอ่ะแล้วเจอกันนะครับสำหรับใครชอบก็ซับสไครต์ไลค์แชร์ก็พูดไปแล้วบ๊ายบายถ้าฉันจะขอพรบ้างได้ไหมขอใครได้ไหม